สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแตงอีกแล้วนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะเมื่อใกล้ถึงเทศกาลวาเลนไทน์แบบนี้นะคะคนที่มีความรักก็อดตื่นเต้นไม่ได้นะคะวันนี้เราก็เลยมีเมนูมาแนะนำค่ะเมนูตัวนี้ชื่อว่าสตรอเบอรี่ช็อตเค้กคุกกี้ค่ะซึ่งเนื้อสัมผัสของขนมตัวนี้นะคะจะเหมือนสตรอเบอรี่ช็อตเค้กค่ะแต่เราจะทำออกมาให้เป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกับคุกกี้นะคะส่วนเรื่องรสชาติค่ะก็อร่อยมากเลยเพราะว่าเราจะใส่ตัวสตรอเบอรี่ลงไปในเนื้อของขนมด้วยนะคะทำให้รสเปรี้ยวของสตรอเบอรี่ตัดกับรสหวานอร่อยลงตัวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของสตรอเบอรี่ช็อตเค้กคุกกี้มีตามนี้ค่ะอย่างแรกสตรอเบอรี่สดค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์เนยจืดหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะครีมข้นค่ะน้ำตาลป่นส่วนที่1น้ำตาลป่นส่วนที่2ค่ะผงฟูเกลือป่นและน้ำมะนาวค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสตรอเบอรี่ช็อตเค้กคุกกี้กันนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราจะหั่นตัวสตรอเบอรี่ค่ะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ตัวน้ำตาลป่นค่ะลงไปแล้วก็น้ำมะนาวนะคะคลุกทั้ง3อย่างนี้ค่ะให้เข้ากันอันนี้พักไว้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราเตรียมชามผสมอันใหญ่นะคะผสมส่วนผสมของแห้งทั้งหมดค่ะก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะน้ำตาลป่นเกลือผงฟูค่ะลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นค่ะเราใส่ส่วนผสมของเนยนะคะอันนี้เราหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเราใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะคะเป็นตัวสับแป้งกับเนยให้เข้ากันค่ะพอเนยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราก็จะเติมตัวส่วนผสมของครีมข้นค่ะใส่ลงไปเลยผสมต่อนะคะขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้พายช่วยนิดนึงนะคะใช้พายตะล่อมนะคะส่วนผสมให้เข้ากันให้หมดเลยพอไม่มีเศษแป้งที่เป็นผงๆนะคะเราก็จะเอาตัวสตรอเบอรี่ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้เราผสมกับตัวน้ำตาลแล้วก็น้ำมะนาวนะคะเทใส่รวมลงไปเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมถาดอบค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมถาดแล้วมาตักเข้าเตาอบกันเลยค่ะค่ะเราจะใช้พิมพ์ที่ปูด้วยกระดาษรองอบแบบนี้นะคะจริงๆอันนี้คือเป็นแผ่นซิลิโคนนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้กระดาษรองอบธรรมดาได้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะ
ช้สกู๊ปเป็นตัวตักนะคะเพราะว่าแต่ละชิ้นจะได้ขนาดเท่าๆกันตักวางให้ห่างกันพอสมควรนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเพิ่มความสวยงามให้กับคุกกี้ของเรานิดนึงนะคะเราจะใช้ตัวน้ำตาลเกล็ดโรยด้านบนค่ะอันนี้เป็นออปชันนะคะถ้าใครชอบก็ใส่ค่ะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปเข้าเตาอบกันค่ะอบที่อุณหภูมิ185องศาค่ะอบ25นาทีนะคะเตาอบเนี่ยเปิดทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าอบกันเลยค่ะค่ะอันนี้อบสุกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสตรอเบอรี่ช็อตเค้กคุกกี้ค่ะเราจะเห็นได้จากข้างนอกนะคะจะสีเหลืองอ่อนนิดๆนะคะแล้วก็มีความกรอบนิดนึงส่วนด้านในเนี่ยจะนิ่มนะคะซึ่งอันนี้เราควรจะทานให้หมดภายในวันเดียวเพราะว่าเก็บได้ไม่นานค่ะเมื่อสักครู่นะคะที่เราอบไปค่ะเราอบที่อุณหภูมิ185องศาค่ะอบ25นาทีนะคะเปิดทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดจานเสิร์ฟกันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสตรอเบอรี่ช็อตเค้กคุกกี้ค่ะสำหรับปัตตาส่วนนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ